เห็นแล้วมันคืออะไรเราต้องลงไปดูกันสำรวจสิจ๊ะเดินไปเดินมาก็เจอของดีสิคะต้นคาโนล่าแซ่บเลยดอกเขาไว้ทำน้ำมันชื่อว่าคาโนล่าโอ้พี่เคยตัดปีที่แล้วแต่ไม่ใช่ตัดตรงนี้มันตัดอีกไปตัดอีกที่หนึ่งแล้วก็ตรงนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยโอ้โหมันทั้งนั้นเลยค่ะทั้งนั้นเลยเล็กๆใหญ่ๆใช่เลยใช่หมดเลยดูดิทั้งนั้นเลยอ่ะคาโนล่าจ้าดอกมันจะออกเหลืองๆที่เขาไปทำน้ำมันคนไทยในต่างแดนก็ตัดสิจ๊ะตัดเมนูเด็ดก็คือแกงส้มหรือไปทำราดหน้าใช่เลยมันแทนคะน้าได้เลยทั้งนั้นเลยค่ะโอ้โหเยอะมากเดินเดินมา14-15 ปีแล้วตรงนี้ไม่เคยเห็นสักทีไม่เคยหันมองคิดว่าจะไม่มีทั้งนั้นเลยค่ะโอ้โหทั้งนั้นเลยจ้าโอ้โหทั้งนั้นเลยเยอะมากแต่กลุ่มนี้ก็คือกลุ่ม Family เลยจ้าเยอะมากเลยค่ะโอ้โหทั้งนั้นเลยต้นกำลังอ่อนๆเลยใช่ทั้งนั้นเลยโอ้โหคาโนล่าได้เดินทางมาถึงบ้านแล้วนะจ๊ะมีแต่ยอดอ่อนๆทั้งนั้นเลยทำได้หลายเมนูนะคะน้าหมูกรอบแกงส้มผัดซีอิ๊วแล้วก็ต้มลวกจิ้มน้ำพริกกะปิมีแต่มีเมนูเด็ดๆทั้งนั้นเลยจ้ะดูต้นสวยมากๆเลยต้นอ่อนๆได้มาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วดูสิมีแต่ต้นสวยๆทั้งนั้นเลยคาโนล่าที่นี่เมื่อกี้ไปเก็บมามันจะงอกเองตามธรรมชาติโหเป็นที่พอใจมากเลยวันนี้สวยๆทั้งนั้นเลยเมนูแรกน่าจะแกงส้มเพราะว่าปีที่แล้วเคยแกงส้มแล้วผัดซีอิ๊วแล้วคะน้าหมูกรอบแล้วแต่ที่โดนใจที่สุดก็คือแกงส้มรสชาติมันจะแบบนัวมันจะอร่อยมากๆเลยกะหล่ำปลีผักกาดขาวนี่คือลืมไปได้เลยแต่อันเนี้ยคือแบบอร่อยสุดสุดเลยอ่ะอร่อยมากๆเลยเดี๋ยวได้เวลาล้างแล้วก็เดี๋ยวจะแช่ช่องแข็งไว้ได้กินปีต่อปีเลยเพราะมันเยอะเดี๋ยวจะล้างแล้วก็ให้เสด็จน้ำแล้วก็จะแช่เข้าช่องแข็งได้มาเยอะมากจริงๆเลยเดี๋ยวอีกสัก2 วันจะไปตัดมาใหม่เพราะว่ามันจะมีปีละครั้งแล้วก็ขอนอกเรื่องนิดหน่อยอยากถามท่านผู้ชมว่ามีใครรู้จักลูกอันนี้ไม่เอ่ยมีคนเขาให้มาแต่ว่าเปลือกแข็งมากข้างในมันเป็นเนื้อฝอยๆเม็ดดำๆแล้วก็แข็งมากมีใครรู้จักไม่เอ่ยกลับมาที่คาโนล่าอีกดีใจจังเลยได้กินคาโนล่าแล้ววันนี้
มันคล้ายๆคะน้าแล้วก็ตามซูเปอร์เขามีขายนะคะตามซูเปอร์เขามีขายประมาณแค่นี้ประมาณแค่นี้นะเขาจะขายอยู่ประมาณ2ยูโรถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณเกือบ80บาทแพงมากวันนี้ตำเครื่องแกงได้เลยทำเครื่องแกงส้มได้เลยโอเคเดี๋ยวขอตัวไปล้างก่อนนะจ๊ะ